สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ไปพร้อมคุณแน่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 กับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 482-7772พิมพ์สีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณหลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณโชคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับเป็นไงพี่เอ็กซ์สวัสดีจ้าได้ก่อนครับสวัสดีครับเจอฤทธิ์วันอะไรวันศุกร์แห่งชาติเข้าไปนะพอดีออกเมื่อช่วงเย็นออกไปช่วยงานนะครับแล้วก็กลับเข้ามาบ้านโอ้โหปักซอยถนนกาญจนาภิเษกช่วงวงแหวนโอ้โหรถติดแงกเลยวันศุกร์แห่งชาติอยู่แล้วก็อันดับหนึ่งของโลกรถติดบ้านเราเราจะภูมิใจหรือว่าภูมิใจภูมิใจติดอันดับหนึ่งของโลกแล้วเราอยู่ในวงการดูซิจะมีใครมาทำลายสถิติเราได้ไหมแต่ยังโชคดีที่ปากซอยเพิ่งมีทางด่วนใช้นะครับก็ถือว่าโอเคไหลเชื่อมต่อกาญจนามาถึงพระราม9เลยถึงเรียบด่วนเลยใช่ครับถือว่าสะดวกมากๆนะฮะย่นระยะทางได้เยอะใช่มาอย่างงั้นเมื่อกี้มี SMS เข้ามาถามเอ้ยมีคนโทรโฟนอินเข้ามาถามเรื่องมาด้า2อ๋อมาด้า2ฮะพี่เอ็กซ์เลยดีกว่ามีข้อมูลเรื่องมาด้า2อย่างงี้มั้ยก็จริงๆแล้วเมื่อวานคือไปมีโอกาสได้ไปทดสอบมากับกลุ่มผู้สื่อข่าวในกลุ่มแรกเลยนะครับที่ได้ทดสอบสำหรับภาพเดี๋ยวเรามีเดินมาเรื่อยๆแล้วกันภาพพี่เอ็กซ์เล่าไปก่อนก็เราออกเดินทางจากกรุงเทพนะครับแถวๆถนนพระราม4นะครับแล้วก็วิ่งผ่านในเมืองนะครับแล้วก็เดินทางไปที่พัทยานะครับก็คือ Mazda 2ใหม่ทั้งรุ่น4ประตูและรุ่น5ประตูนะครับและที่กลุ่มที่เราไปเนี่ยมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซล 1.5 แล้วก็เบนซิน 1.3 ครับนะครับไฮไลท์จริงๆแล้วหลายคนทราบกันดีแล้วก็คือเป็นเทคโนโลยี Sky Active นะครับที่เป็นหัวข้อใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมเลยก็คือ Vehicle Dynamic นะครับหมายความว่ามันไม่ได้เพียงแต่มีเครื่องยนต์เกียร์ระบบส่งกำลังหรือแม้แต่ช่วงล่างแล้วตัวถังอย่างเดียวแล้วมันหมายถึงว่าการขับขี่เนี่ยมันถูกควบคุมแบบอัจฉริยะละให้ขับได้สนุกแล้วก็ปลอดภัยนะครับหมายความว่ามันใส่เทคโนโลยีที่เรียกว่า GVC หรือ G Vectoring Control นะครับที่ผ่านมาเราอาจจะเคยได้ยินว่า Vectoring Control ต่างๆมันมีอยู่หลากหลายรูปแบบอย่างเช่นในรถยุโรปเนี่ย Vectoring Control เขาอาจจะใช้ในเรื่องของการจับเบรกด้านในโค้งช่วยให้ตัวรถเนี่ยวิ่งเข้าโค้งได้อย่างมีเสถียรภาพนะครับแล้วก็ทำใหการขับดูคมขึ้นนะครับแต่ G Vectoring Control ของ Mazda เนี่ยค่อนข้างชาญฉลาดมากๆเพราะว่าเขาไม่ได้ยุ่งกับระบบเบรกเลยนะครับเขายุ่งแต่ระบบพื้นฐานของเครื่องยนต์ก็คือการควบคุมแรงบิดของเครื่องยนต์ให้มากหรือน้อยตามสภาวะการขับขี่นะครับอันนี้ก็คือการตกแต่งภายในนะครับที่มีความเปลี่ยนแปลงตรงที่เบาะนะครับแล้วก็การตกแต่งในเรื่องของโทนสีนะครับดูดีขึ้นนะครับเรื่องของวัสดุลายเบาะเหมือนกับเบาะทรงคล้ายๆเดิมแต่มีลายมันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับผมมีการปรับลายแล้วก็มีการปรับวัสดุให้ดูดีขึ้นพรีเมียมขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานเดิมนะที่เราเห็นก็คือมีหน้าจอทรงตั้งมีหน้าจอที่เป็น Heads-up Display นะครับที่วางอยู่ทางด้านหน้าคนขับมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นมาฮะใช่ครับผมแต่ถ้าเป็นตัว Heads-up Display เนี่ยจะมีตั้งแต่ตัวกลางบนขึ้นไปตัวกลางใช่ไหมตัวที่เราได้ทดสอบเนี่ยเป็นตัวท็อปหมดอ๋อตัวท็อปแต่จะเป็นท็อปเบนซินหรือท็อปดีเซลนะครับทั้งคู่เลยนะครับแต่เทคโนโลยีใหม่ไอ้ G Vectoring นี่มีหมดในทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นถูกที่สุด 530,000 บาทจนถึงรุ่นที่แพงที่สุดในรุ่นดีเซลนะครับ 789,000 บาทนะครับราคาต่างกันตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นจนถึงรุ่นบนสุดเนี่ย 259,000 โดยประมาณเพราะฉะนั้นการทำตลาดของ Mazda 2เนี่ยเขาครอบคลุมตั้งแต่รถ Eco Car นะครับประมาณกลุ่ม 500,000 บาทจนถึง 700,000 ปลายนะครับก็คือ B Car เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความหลากหลายของการทำตลาดแล้วก็บอดี้ที่ทำก็คือมี2บอดี้ก็คือ4ประตูและ5ประตูนะครับ2เครื่องยนต์คือ 1,300 เบนซินแล้วก็ 1,500 ดีเซลเพราะฉะนั้นค่อนข้างครอบคุมในรถกลุ่มรถเล็กถ้าดูจากตัวเลขของการขายนะครับรถเล็กเนี่ยนะครับเทียบแล้วเนี่ยกลุ่มที่ขายดีที่สุดในกลุ่มรถเล็กเลยก็คือ Toyota Yaris นะครับมียอดขายเป็นอันดับ1นะครับแต่ว่าที่มีตัวเลขที่แรงมาไม่แพ้กันก็คือ Honda City ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ครับก็กระแสแรงขึ้นนะครับและที่สำคัญเลยก็คือ Mazda 2ที่เราเห็นนี่แหละครับยอดขายสูงขึ้นนะครับแบบมีนัยยะสำคัญมากนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับดีเซล Sky Active
ถามว่าเรา รู้สึกไหมกับ GVC ที่เราขับเพราะว่าเราเป็นการขับแบบใช้งานจริงนะครั้งนี้ไม่ได้แบบเป็นสถานีจำลองเหมือนที่เราไปเคยทดสอบมาสักลองแค่มาด้าสามใช่ครับสถานีจำลองอันนี้พอขับจริงๆแล้วรู้สึกไหมไอจีวิ่งเล่นทำงานเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างจากรถที่เราเคยขับมาด้าสองแต่สิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือเราขับรถเล็กๆแล้วเดินทางยาวๆนะครับเรารู้สึกไม่เหนื่อยนะครับแต่สิ่งที่ได้ก็คือความสนุกและความคล่องตัวที่มีเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เราสัมผัสได้มากกว่านั้นก็คือเรื่องของเสียงรบกวนนะครับเครื่องยนต์ดีเซลในเวอร์ชันแรกที่เราได้ขับเนี่ยเรารู้สึกว่าเสียงเนี่ยเข้ามาในห้องโดยสารมากกว่านี้นะครับแต่การที่ได้ลองขับอีกครั้งนึงในวันนี้เนี่ยในรุ่นปรับปรุงใหม่แล้วเนี่ยเสียงรบกวนของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินเบาหรือเร่งเครื่องยนต์มันต่ำกว่าเดิมมากเก็บเสียงได้ดีขึ้นใช่แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆจากการที่สอบถามข้อมูลก็คือมีการเก็บนะครับแล้วก็ใส่วัสดุซับเสียงเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะการตอบสนองของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับจากที่เราบอกว่ามันหน่วงไปนิดนึงในช่วงเริ่มต้นของการเหยียบมันทำให้การตอบสนองคันเร่งดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่ามีการปรับซอฟต์แวร์ให้มันตอบสนองสอดรับกับการทำงานของ G Vectoring Control ครับนะฮะเป็นคันเร่งไฟฟ้าเป็นคันเร่งไฟฟ้าใช่ครับครับโอ้โหสีแบบสวยมากนะสีแดงสีแดงโซเลสนะฮะสวยมากและหน้าแบบยังดุหน้าหล่อขึ้นเยอะเลยหน้าหล่อขึ้นเยอะ 8,000 รอบRPM นี่คือตัวเบนซินหรือดีเซลมาแล้วเป็นตัวเบนซินใช่ครับใช่ครับเราจะหารถเล็กที่มีการใส่ออปชันภายในแพรวๆแบบนี้ไม่ยังไม่มีนะในกลุ่มราคาแบบนี้นะครับออกทรงสปอร์ตเลยโดยสรุปแล้วเนี่ยผมถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งนึงเป็นการตอกย้ำการกลับมาอีกครั้งนึงของ Mazda 2ในกลุ่มรถเล็กแล้วกันนะครับที่น่าสนใจมากขึ้นเพราะว่าปีนี้เป็นความท้าทายของทุกค่ายแล้วกันนะครับ Mazda เองก็ตั้งเป้าของยอดขายไว้สูงขึ้นนะครับทุกปีก็เชื่อว่าผลิตภัณฑ์นี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการเติมเต็มนะครับความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ของ Mazda ะนะครับก็รอดู Mazda 2ไปเมื่อกี้คนที่โทรมาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วนะได้เห็นรายละเอียดอีกหน่อยนึงพี่เอ็กเพิ่งไปทดสอบมาพอดีขอแถมอีกนิดนึงแล้วกันเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองหลายคนสงสัยตัวมันประหยัดแค่ไหนขาไปเนี่ยผมขับดีเซลนะครับในรุ่นซีดานขากลับผมขับรุ่นซีดานเบนซินขาไปเนี่ยนะครับเราออกประมาณสัก 9:00 น.จากพระราม4 K Village ขึ้นทางด่วนไปเรื่อยๆนะครับก็มีการจราจรติดขัดอยู่ที่ประมาณ21ปลายๆกับ22บางท่านได้22กว่าอันนี้คือการขับแบบปกตินะสภาพการใช้งานจริงเลยแล้วก็ความเร็วที่เราใช้ก็คืออยู่ในช่วงที่ทำได้ก็คือ100ถึง120บอดบายพาสมอเตอร์เวย์มันจบกับช่วงของพัทยากลางแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าตัวเมืองที่ไปสุดทางที่เขาเรียกว่าเป็นParadise Art Gallery นะครับที่ไปดูภาพวาดกันแล้วก็เราสรุปตรงจุดนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20กว่าเกือบทุกคันคันที่บอกว่าผมไม่สนใจเลยนะครับผมอัดแบบหนักๆเลยก็อยู่ที่ประมาณ19ขากลับผมขับคู่หูออฟซังขับเบนซินกลับมาก็อยู่ที่ประมาณ19กิโลเมตรต่อลิตรของกลุ่มเบนซินนะขับแบบปกติ 1.3 นะฮะถือว่าเรียกว่าประหยัดใช้ได้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับครับโอเคมานะก็ดีเซลก็ปาเข้าไป22อ่ะใช่ใช่ครับ20กว่าอยู่รับสายมีสายเข้ามาพอดีคุณบอยครับสวัสดีครับคุณบอยครับฮัลโหลสวัสดีครับครับตั้งไม่ได้ตั้งใจจะถามว่าด้านสองก็จะเห็นพูดแต่ว่าด้านสองกันก็เลยจะถามคำถามเดียวครับนะครับครับไอ้ตอนเห็นโฆษณามาด้านสองช่วงนี้คือเขาไมเนอร์เชนเหรอครับตอนนี้ครับที่ใช่ใช่ครับเป็นการไมเนอร์เชนสเปค MY17 ใช่นะครับซึ่งอาจจะไม่ได้มีการตกเปลี่ยนแปลงหน้าตาแต่ว่าเรื่องของออปชันแล้วก็เรื่องของระบบนะครับ G Vectoring Control ที่ใส่อันนี้ที่เพิ่ม G Vectoring Control เข้ามาอันนี้อันเดียวภายในด้วยเป็นหลักๆเหรอครภายในและระบบความปลอดภัยครับในรุ่นท็อปนะครับมีระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเติมขึ้นมาคำว่ารุ่นท็อปนี่หมายถึงท็อปดีเซลกับท็อปเบนซินเหรอครับใช่ถูกต้องครับและตัวรองมันนิดนึงก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยหรือไงฮะมีการปรับปรุงภายในที่ดีขึ้นครับทุกตัวเหรอครับใช่ครับใช่ครับคือตัวเบาะตัวคอนโซลหรืออะไรฮะตรงหน้าใช่ครับใช่ครับอ๋อและราคามันเพิ่มขึ้นไหมครับราคาเทียบแต่ละรุ่นแล้วถือว่าไม่เยอะเลยนะครับนิดหน่อยคือไม่เยอะไหมเพิ่มมีเพิ่มจากเดิมเหรอครับใช่ครับนิดหน่อยนะฮะเป็นหลักหมื่นไหมไม่ถึงครับไม่ถึงครับอ๋อหลักพันปลายอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับใช่ครับอ๋อโอเคนั้นถามแค่ตรงแต่อีกอันนึงครับผมถามนิดผมใช้รถคำถามก็คือประมาณแสนรถโตโยต้านะครับแคมรี่นะครับครับผมไม่แน่ใจว่ารถทุกคันพอเวลาเราเกินแสนกิโลไปแล้วอะครับพ้นวอร์ันตีอะไรอย่างเงี้ยรถญี่ปุ่นนะครับคือเราจำเป็นจะต้องเข้าไปแมนเทนแนนหรือไปเข้าทุกหมื่นโลไหมครับไปหรือว่าต้องรอให้ดูว่ามันมีเสียงกุ๊กกักหรืออาการอะไร
หรือว่าเราไม่มีอาการอะไรเราก็ควรจะเข้าไปเมนเทนแนนซ์ไปดูแลมันทุกหมื่นโลมอ๋อหมายถึงยังสม่ำเสมอหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยควรหรือไม่ควรหรือใช่หรือต้องรอให้มีอาการก่อนแล้วหรืออะไรยังไงครับอยากรู้ความหาความรู้อย่าไปรอให้มีอาการอย่าไปรอให้มีอาการถ้ามีอาการนั้นพังแล้วครับครับคืออาการของพังแล้วครับและเราไอ้เข้าทุกหมื่นโลเนี่ยมันเร็วเกินไปไหมหรือว่าไม่หรอกครับจริงๆแล้วเราก็เข้าไปเช็คนะครับจริงๆรถทุกคันเนี่ยจะต้องมีการดูแลนะครับคือเขาจะมีสเปคในคู่มือเขาอยู่นะครับว่าเช็คตอนกี่กิโลสมมุตินะฮะมีอะไรบ้างสมมุติว่าหมดวารันตีไปแล้วหมดเป็นแสนขึ้นแล้วครับเข้าใจพอหมดวารันตีปุ๊บที่เอายึดหลักนี้รถมันต้องถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ถูกไหมหัวเทียนอย่างน้อยก็คือตอนช่วงที่เราเข้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอาจจะเป็นแล้วแต่น้ำมันเครื่องที่เราใช้ 5,000 หรือ 10,000 โลก็แล้วแต่ก็ประมาณนี้สมมุติ10,000โลถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็อาจจะมีการตรวจเช็คส่วนประกอบอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปอย่างพี่หมอบอกเมื่อกี้อย่างเช็คหัวเทียนเช็คเปลี่ยนกองอากาศเปลี่ยนอะไรว่าไปตามอาการนั่นเองคือถ้ามันไม่เป็นไรก็ไม่ซีเรียสอะไรไม่ซีเรียสคือแล้วเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราต้องไปบอกเขาเหรอว่าให้เช็คอะไรหรือยังไงครับส่วนใหญ่เขาจริงก็เช็คตามระยะกิโลถ้าเข้าศูนย์นะครับเพราะศูนย์บริการเนี่ยคือมาตรฐานที่สุดละใช่นะฮะก็คือบอกเขาเช็คตามระยะกิโลเขาจะมีคู่มือถึงแม้จะหมดวารันตีไปแล้วนะเขาก็ยังดูแลต่อเนื่องอยู่นะสมมติว่าแสนนึงแล้วตอนนี้แสนหนึ่งหมื่นเขาจะมีอย่างนี้ฮะศูนย์บริการรถยนต์เนี่ยเขาจะมีตารางอยู่อย่างเช่นแสนหนึ่งห้าหมื่นเช็คอะไรบ้างใช่ครับแสนหนึ่งเช็คอะไรบ้างแสนห้าเช็คอะไรบ้างครับเขาจะดูแลแบบนี้ฮะเขาจะมีขั้นตอนอยู่ซึ่งแตกต่างจากอู่ทั่วไปอู่ทั่วไปนี่คือดูตามอาการและถ้าไม่เป็นอะไรก็ไม่ดูแล้วไอ้คำถามที่ผมถามว่าผมควรหรือจำเป็นหรือมันมากเกินไปหรือไม่ที่เราก็ไม่ได้เกิดอาการอะไรแต่เราก็เข้าไปเข้าหาเขาทุกหมื่นโลอะครับไม่เกินนะผมว่าดีด้วยจำเป็นครับจำเป็นเหรอใช้คำว่าจำเป็นใช่ไหมฮะใช่ดีฮะดีเลยเป็นการดูแลอย่างดีเหมือนคนเนี่ยไม่ได้ป่วยอะไรทำไมต้องตรวจร่างกายครับแบบเดียวกันฮะคือผมเนี่ยปกติผมถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมไม่ได้เข้าศูนย์ผมไปใช้พวกคอกผิดหรือไม่ก็บีควิกอะไรอันนั้นน่ะนะครับ uh-huh. ผมก็แค่ถ่ายแล้วก็เปลี่ยนกรองก็ทำทุกๆ 5,000 โลไปครับส่วนเวลาเข้าศูนย์เนี่ยเราก็เข้าศูนย์เราแบบไม่เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องเลยครับเพราะเราใช้บริการน้ำมันเครื่องด้านข้างนอกอะครับ oh. แล้วเราก็ไปเข้าศูนย์เนี่ยซึ่งไม่ได้เรียกร้องเรื่องเราก็บอกว่าเราไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะแต่เรามาเข้าทุกหมื่นโลเราก็ควรทำอย่างนี้ควรได้ครับเราก็แจ้งเข้าไปว่าตรวจเช็คระยะตามปกติตรวจเช็คเขามีตั้งแต่ตรวจเช็ครถปกติผมไปทำทุกหมื่นของผมไปผมเกรงว่ามันเกินไปหรือว่ามันจะสิ้นเปลืองมันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมันอยู่ที่เรานะเขาเสนอราคามาเป็นหางว่าวเราไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับที่ศูนย์บริการอ่ะเราก็เสียค่าแรงตรวจเช็คไปนะฮะแต่ที่เข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันในการเสียลำปามนะฮะอย่างสมมติว่าเอาลูกหมากันโครงท่านแตกนะฮะมีเสียงดังกุ๊กกุ๊กกุ๊กแล้วท่านไม่เปลี่ยนไอ้ท่านยังไม่ทำเอาไว้ก่อนแล้วปล่อยทิ้งไว้มันก็จะลามไปถึงโชกถึงตัวบูทปีกนกมันก็จะลามไปเรื่อยๆนะฮะแต่ตรงเนี้ยเขาก็จะตรวจเช็คให้เรานะฮะถ้าเราไม่ไหวที่ศูนย์แต่ว่าที่ศูนย์เนี่ยมาตรฐานสูงมากมีการรับประกันอะไหล่แท้ให้แน่นอนนะครับเกินปี2ปีแต่ถ้าเราไม่ไหวเรามาเปลี่ยนข้างนอกก็ได้ผมยกตัวอย่างอันนึงที่มันเห็นชัดเจนเลยอย่างพวกรถอย่างแคมรี่เนี่ยขับหน้าเนี่ยยางกันฝุ่นเผาถ้าขาดเฉยถ้าเข้าเราเข้าทุกหมื่นกิโลช่างเขาเห็นเขาก็จะเปลี่ยนเลยยางกันฝุ่นให้ใหม่พร้อมอัดจระบีให้แต่ไปร้านข้างนอกอาจจะเปลี่ยนเฉพาะยางกันฝุ่นอย่างเดียวไม่มีอัดจระบีเพิ่มเติมไม่มีอะไรหรือถ้าเราไม่ได้เข้าเลยก็ไม่มีใครดูเราก็ปล่อยไว้จนจระบีหมดคราวนี้เปลี่ยนเผาเลยเนี่ยฮะนี่คือข้อดีของการดูแลรถที่เราเข้าศูนย์บริการอยู่สม่ำเสมอคือการเข้าตรวจเช็คเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่างที่พี่ทำเนี่ยถือว่ารับได้เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าเซอร์วิสของเขาทั้งหมดแต่ให้เขาตรวจเช็คแต่มันก็จะมีอีกหนึ่งทางเลือกตรงที่ศูนย์บริการเนี่ยตอนปัจจุบันต้องยอมรับว่าการเข้าถึงค่อนข้างยากนิดนึงอย่างเช่นเราต้องโทรนัดนะครับถ้าเราเข้าล่วงหน้าวันนึงอ่ะครับใช่ครับเราดุ่มๆเข้าไปเลยวันนี้เราว่างปุ๊บนะครับเอาสะดวกเราปุ๊บเขาไม่มีคิวให้เราเพราะเขาไม่มีส่วนลดอะไรที่เขาชอบบอกว่านัดล่วงหน้าแล้วมีส่วนลดอะครับ 10% อะไรอย่างเงี้ยการนัดล่วงหน้าทำให้เขากวนการวางแผนงานได้คอยแต่ละตัวเขาจะมีชั่วโมงงานอยู่นะครับถ้าเรานัดงานปุ๊บคอยตัวนั้นเขารู้แล้ว 2.5 ชั่วโมงเขาจองคอยตัวนั้นไว้แล้วการบริหารภายในเขามีเพียงแต่ว่า
ถ้าสมมติเราปรับเนี่ยเราอาจจะต้องไปอู่หรือว่าศูนย์บริการมาตรฐานละกันควิกเซอร์วิสเดี๋ยวนี้เขาก็มีตรวจเช็ครถนะเขาอาจจะไม่ได้ใช่ครับเขาอาจจะไม่ได้มีว่าแสนกิโลดูอะไรแต่เขาจะมีคู่มือประจำเลยว่ารถทุกรุ่นเนี่ยเขาจะตรวจเช็คอะไรบ้างกี่รายการมีเจอที่อย่างที่บอกตรวจเช็คฟรี39รายการอย่างอย่างอู่พี่หมอก็มีตารางการตรวจเช็คก็มีกี่รายการก่อนเดินทางหรือว่าลูกค้าอยากให้ตรวจเช็คอะไรอ๋อแต่ถ้าเราไม่ได้รีเควสตรวจเช็คอะไรเราก็เข้าไปทุกๆหมื่นโลซึ่งถือว่าเป็นนิสัยที่ดีใช่ไหมครับในการทำตัวแบบนี้ครับถูกต้องใช่ดีครับดีครับโดยไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ควรทำใช่ไหมนะใช้คำว่าควรทำเพราะเวลารถมันเป็นอะไรมันคีมันไม่มีอาการที่เราเห็นจนกว่าจะไปอาการยังไม่ออกแต่มันมองเห็นด้วยตาตรวจเช็คมีขั้นตอนการตรวจเช็คเนี่ยมันทำให้รู้ว่าอาการเริ่มมีปัญหาได้ก็เลยป้องกันมาแต่แรกไม่ปล่อยลูกลามบางทีหนูกัดสายไฟอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ใช่ไหมฮะก็เอาเข้าไปศูนย์บริการมาให้เขาตรวจเช็คดูแล้วก็ช่างเขาเห็นหนูกัดสายไฟเขายังพันทันนะฮะถ้าเกิดว่าท่านปล่อยทิ้งไว้ไฟไหม้ได้นะไฟขาดเจ๊งเลยระบบพังครับก็ดีฮะเอาเข้าไปดีกว่าครับเข้าไปตรวจเช็คควรเข้าทำควรนิสัยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับครับดีที่สุดใช่ไหมครับใช่ดีครับทุกหมื่นโลครับดีนะครับโอเคขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับว่าบางคนก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเกินไปไหมไม่มีอะไรเกินไหมคือรออาการเกิดแล้วก็ค่อยซ่อมอันนี้คืออาการหนักโคม่าแล้วถ้าเป็นคนก็ถือว่าเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งจริงๆมีคำหนึ่งที่เราชอบพูดอยู่จริงๆในรายการเราก็บอกลูกค้าบอกคนที่โทรมาว่าซ่อมก็ซ่อมตามอาการแต่นั้นหมายถึงว่าเราไปเจออาการโดยการที่ไปตรวจเช็คไม่ใช่รอให้มันเสียก่อนนะอันนี้คืออันนี้ชัดเจนทุกอย่างในเรื่องของพาร์ทอะไรนะอาจารย์นะทุกอย่างพาร์ทอะไรเนี่ยต้องมีอายุการใช้งานของเขาคนนึงต้องตรวจร่างกายเลยพี่เราก็ไม่รู้ก่อนไม่รู้ตอนป่วยแล้วก็ท่อมอะไรไม่ทันแล้วใช่ไหมแล้วตรวจร่างกายนี่เขาเช็คได้เหมือนรถก็เหมือนกันแบบเดียวกันเลยนะครับจะได้เขาเรียกอะไรตัดไฟแต่ต้นลมแค่นี้เองไม่ได้ปล่อยลุกลามใช่เสียตังค์มากขึ้นครับครับอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆ